วันนี้แพนพาทุกคนมางาน Hand on Samsung Galaxy A Series นะครับโดยในวันนี้นะครับเขามีให้เปิดตัวจับ3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ A32 A52 แล้วก็ A72 ในมือแพนนะครับโดยทาง Samsung เนี่ยเขาได้บอกแพนว่า Samsung Galaxy A Series นะครับเหมาะกับคน Gen Z มากๆเลยมีสีให้เลือกมากมายถึง4สีนะครับก็คือ Awesome Blue Awesome White Awesome Violet แล้วก็ Awesome Black นะครับสีเนี่ยมีให้เลือกเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็น A32 นะครับจะเป็นผิวมันนะครับแต่ว่า A52 กับ A72 เนี่ยเป็นผิวด้านนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่A32 ก่อนดีกว่าครับมีจอนุ่ม 90Hz นะครับในราคา 8,499 บาทนะครับถือว่าราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าให้จอ 90Hz มาเนี่ยดีมากๆเลยครับโดย Samsung Galaxy A32 เครื่องนี้นะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่อยู่ในมือแพนเนี่ยคือรุ่น LTE นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่ารุ่น 5G ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ2รุ่นนี้เนี่ยราคาต่างกันอยู่ 1,500 บาทนะครับตัวนี้ 8,499 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G ราคาอยู่ที่ 9,999 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น LTE เนี่ยจะได้จอนุ่ม 90Hz นะครับในขณะที่ถ้ารุ่น 5G เนี่ยใช้ 5G ได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้จอนุ่ม 90Hz นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A52 และ A72 นะครับมีความเหมือนกันเยอะมากๆแต่ก็มีความต่างอยู่บ้างแต่เดี๋ยวแพนพูดเรื่องความเหมือนก่อนแล้วกันความเหมือนอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์นั่นเองเพราะว่าข้างหลังทั้ง A52 แล้วก็ A72 เนี่ยเป็นผิวด้านทั้งคู่นะครับขอบเนี่ยก็เป็นเงาๆแบบนี้หน้าจอก็เป็นหน้าจอ Infinity O Display เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือเรื่องของการกันน้ำนะครับ IP67 แล้วก็เรื่องของ CPU ทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้ Snapdragon 720G นะครับถือว่าถ้าเกิดใครเป็นสายเกมเนี่ยน่าจะชอบสำหรับ CPU Snapdragon นะครับส่วนเรื่องของจอนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีจอ Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz หรือที่เรียกว่าจอนุ่มนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือความเหมือนของรุ่น A52 กับ A72 นะครับนอกจากนั้นนะครับใน Samsung Galaxy A52 นะครับยังมีอีกรุ่นนึงก็คือ A52 5Gนะรุ่นนี้เนี่ยพิเศษยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีการอัปเกรด CPU นะครับจาก Snapdragon 720G เนี่ยเป็น 750G ซึ่งถือว่าแรงในทุกรุ่นที่มีให้ทดลองจับในวันนี้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนนะครับ Refresh Rate ของหน้าจอเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะครับจาก 90Hz เป็น 120Hz เรียกได้ว่าจอนุ่มมากๆเลยครับ 120Hz เนี่ยเราก็พูดความเหมือนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันบ้างของ Galaxy A52 กับ A72 นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดจอนะครับ A52 เนี่ยมีขนาดจออยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับส่วน A72 เนี่ยมีขนาดจออยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับความต่างถัดมานะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับใน A52 เนี่ยจะมีกล้องที่เขาเรียกว่า Depth Camera นะครับเป็นกล้องที่ไว้ใช้จัดการความชัดลึกชัดตื้นนะครับแต่ว่าใน A72 เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นกล้องซูม3เท่านะครับทำให้ A72 เนี่ยสามารถซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง30เท่าเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยใน A52 เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับในขณะที่ A72 เนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่สูงถึง 5,000 มิลลิแอมป์เหมือน S21 Ultra 5G เลยครับเราก็พูดเรื่องฮาร์ดแวร์กันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องซอฟต์แวร์กันบ้างดีกว่าใน Samsung Galaxy A52 และ A72 เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Super AI Camera Pro Plus นะครับซึ่งเป็นการเอาฟีเจอร์รุ่นพี่อย่าง Single Take มาใส่นะครับ Single Take เนี่ยก็คือการถ่ายครั้งเดียวได้รูปออกมา6รูปและได้วิดีโอออกมา3วิดีโอนะครับเป็นการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับนอกจาก Single Take แล้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายๆฟีเจอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Fun Mode นะครับที่เป็นการจับมือร่วมกับ Snapchat นะครับหรือว่าจะเป็นถ่าย Night Hyperlapse นะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ Super Slow Motion 120เฟรมด้วยครับส่วนราคาของ A Series ทั้ง3รุ่นนะครับเดี๋ยวแพนสรุปให้ฟังอีกที Galaxy A32 นะครับราคาอยู่ที่ 8,499 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G เนี่ยราคาอยู่ที่ 9,999 บาทนะครับถัดมาที่ A52 กันบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่ 11,999 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G นะครับราคาอยู่ที่ 13,499 บาทนะครับในขณะที่รุ่นใหญ่สุดอย่าง A72 นะครับราคาอยู่ที่ 13,999 บาทนั่นเองครับซึ่งใครที่สนใจ Samsung Galaxy A52 นะครับอย่าลืมติดตามเพจแบร์ไตไว้นะครับเพราะว่าแบร์ไตเนี่ยจะมีรีวิวแบบฟูลรีวิวในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ราคาที่แพนพูดไปทั้งหมดนะครับแถมอะแดปเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด See First กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็หัวใจด้วยนะครับ